If you need to learn how to talk to a lady, ask your mom.เหมือนเดิมทุกอย่างเลยฟีเจอร์สีใหม่ที่เขาปล่อยออกมานะคะจะเป็นเบอร์ฟีเจอร์สีเป็นสีที่น่ารักมากมือแกมนะสวัสดีค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมิสวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกมจะมาสวอชลิปเชดสีใหม่ล่าสุดจาก 2P Original นะคะนั่นก็คือลิป Velvet and Smooth นั่นเองนะคะฟีเจอร์สีใหม่ที่เขาปล่อยออกมานะคะจะเป็นเบอร์16 17 18 19นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแกมได้ทำรีวิวคุณน้องคนนี้ไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะคะเดี๋ยวแกมแบบทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อนๆเปิดดูได้เลยนะอันนี้นะคะให้เพื่อนๆดูคือแพ็คเกจอะเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้คือตัวสีใหม่อันนี้คือตัวสีเก่านะคะเหมือนเดิมอย่างเลยน่ารักมากๆนะคะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยนะคะตัวแอปพลิเคเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคเตอร์อย่างนี้นะคะคือใช้ทาบนปากได้ง่ายมากแต่แค่ว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องแบบกว้านผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะเกลี่ยออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเจอกับลิปทินที่มีความเป็นเนื้อกำมะหยี่แล้วก็มีความลื่นมากๆนะคะสีนี้คือสี17นะคะเขาสามารถทาทับเมคอัพที่เป็นงานแป้งได้นะคะแกมจะทาให้ทุกคนดูนะสมมติว่าแกมอยากจะทาแก้มใช่ปะแกมก็ถูน้องเขาไปแบบนี้นะคะเกลี่ยได้เลยคือทาทับแป้งพับได้เลยนะคะอันนี้คือเบอร์17นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเขาเกลี่ยได้ง่ายมากแล้วก็แก้มเราอ่ะจะดูมีสีสันแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติฟินิชเป็นธรรมชาติมากๆนะคะอันนี้คือสีลิปจริงๆของแกมนะแกมจะทาให้ทุกคนดูเบอร์17นะคะคือฟินิชเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยมากแกมขอเติมอีกสีนึงให้ทุกคนดูนะคะคือเบอร์19นะปากแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่แกมไม่ค่อยชอบน้องเขาเนี่ยถ้าเราเผลอลืมตัวนะคะเลียริมฝีปากหรืออะไรอย่างงี้นะคะหรือแบบเม้มปากอะเราจะได้รสชาติแปลกๆอันนี้คือสิ่งเดียวที่แกมไม่ชอบเกี่ยวกับลิปตัวนี้แต่เป็นลิปอีกตัวนึงที่สีสวยมากแล้วก็เนื้อดีมากจนแกมอะใช้หมดไปแล้วทุกคนซื้อมา4สี3เพราะว่าเนื้อเขาแบบชอบจริงแล้วก็ก่อน4เฉดสีใหม่ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมานะคะสวยทั้ง4เฉดสีเป็นสีที่น่ารักมากน่ารักขนาดไหนว่าเราก็ไปชมสวอชกันเลยค่ะ If you need to learn how to talk to a lady ask your momดูสวอชไปแล้วทั้ง4เฉดสีนะคะชอบสีไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาได้เลยแต่แกมอะชอบทั้ง4เฉดสีนี่พูดจริงเนื้อดีเกลี่ยง่ายมีความเบลอใช้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่เป็นปื้นๆก็มีความสุขว่าเลิฟแล้วก็เลิฟแล้วก็เลิฟแล้วก็เป็นลิปที่ใช้บ่อยมากแล้วก็ใช้หมดไปแล้วในส่วนของความติดทนนานอะไรใดๆนะคะคือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ไปกินข้าวอะไรหนักๆอะเขาก็คือจะเกาะอยู่บนริมฝีปากเรานี่แหละแกมให้ทุกคนดูนะคะนี่คือมือแกมนะก็หลุดออกมาเล็กน้อยทุกคนไม่เยอะนี่เวลากินข้าวกินน้ำนะคะคือถ้ากินข้าวเนี่ยน้องเขาก็คือจะหลุดออกไปหมดเลยแต่ส่วนตัวแกมอ่ะไม่ได้มายเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถเติมระหว่างวันได้แล้วก็เป็นเนื้อที่เติมได้แล้วแบบไม่เป็นคราบนะคะแกมจะดื่มกาแฟให้ทุกคนดูนะคะให้ดูตรงนี้นะคือเป็นรอยเบาๆไม่ได้ถึงกับไม่มีรอยลิปเลยคือเป็นแค่คราบลิปแบบเบาๆเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ่ะกินข้าวหรือกินอะไรมันๆอ่ะสีลิปก็คือจะหลุดไปแล้วก็ต้องเติมเอาระหว่างวันเท่านั้นเองนะคะส่วนตัวแกมอ่ะคือแกมเชียร์น้องเขาแล้วก็สีเฉดสีใหม่เป็นสีที่น่ารักมากก็เห็นครั้งแรกแกก็แบบว่าฉันไม่ซื้อไม่ได้ฉันต้องมีนะคะแล้วก็เกิดมาเป็นวีดีโอนี้ให้ทุกคนได้ดูกันมาสวอชให้ทุกๆคนดูเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนอ่ะไม่สามารถไปลองเนื้อที่เคาน์เตอร์ได้อะไรประมาณนี้นะคะปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะส่วนวันนี้แกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ